และดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ต่างที่เราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจสวัสดีค่ะค่ะต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์นะคะเบาใจไลฟ์วันนี้ดิฉันกัญจริยาสุกรุ่งค่ะขอเรียกตัวเองต่อจากนี้นะคะอุ๊กค่ะก็อยากจะมาชวนคุยนะคะตามหัวข้อเรื่องวันนี้ซึ่งดีมากๆตรงกับใจแล้วก็รอคอยมานานต้องขอบคุณทางกลุ่มเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนที่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการอยู่ดีแล้วก็ตายดีนะคะpeaceful life peaceful death นะคะ peaceful living and dying นะคะ peaceful death นะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการส่งสัตว์เลี้ยงสู่การตายดีค่ะเป็นหัวข้อที่อยากคุยมานานแล้วแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ได้โอกาสนี้ทีนี้วันนี้เนี่ยตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะก็จะมีผู้ร่วมสนทนากันทั้งหมดนะคะ3ท่านรวมถึงอู้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะด้วยภารกิจนะคะคุณหมอนะคะสัตวแพทย์หญิงมาคาสิริสมานุกรในท่านติดธุระนะคะวันนี้ก็เลยจะ
ให้ดิฉันนะคะคุยอยู่กับคุณอุ๋ยนะคะณพรในสันทัดนะคะซึ่งก็มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับการส่งสัตว์เลี้ยงนะคะสู่การตายดีนะคะก็วันนี้ก็จะคุยกันสบายๆค่ะคิดว่าทุกท่านที่เข้ามาฟังไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็คงจะมีอะไรในใจนะคะในเรื่องของสัตว์เลี้ยงอาจจะแบบมีสัตว์เลี้ยงอยู่นะคะสัตว์เลี้ยงอาจจะกำลังป่วยอยู่นะคะหรือแก่มากหรือได้สูญเสียสัตว์เลี้ยงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาคุยกันนะคะต่อจากนี้อีก1ชั่วโมงค่ะก็ตัวเองเนี่ยนะคะอยากจะขอแชร์นี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปถึงคุณอุ๋ยนะคะก็คือว่าการได้รู้จักคุณอุ๋ยเนี่ยนะคะตั้งแต่ตอนที่ทําเรื่องเกี่ยวกับโครงการเผชิญความตายอย่างสงบแต่ก่อนหน้านั้นนะคะมีสัตว์เลี้ยงอยู่เหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยเค้าป่วยมากนะคะเป็นลำไส้อักเสบนะคะเป็นน้องหมาตัวเล็กๆเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยเรายังเด็กเรายังไม่มีข้อมูลความรู้ความเข้าใจเรื่องความตายเลยนะคะแล้วเราก็พอเขาจากไปเนี่ยเราทุกข์มากเลยเป็นความทุกข์ที่แบบตรึงใจแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเลี้ยงสัตว์อีกเลยเรากลัวความเจ็บปวดกลัวสิ่งเหล่านี้นะคะแต่พออ๋อคุณหมอมาแล้วล่ะคะมีทางน้องเขาบอกว่าคุณหมอเข้ามาแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณหมอก่อนนะคะวันนี้เราจะได้คุยกัน3คนจะได้ไม่เหงานะคะก็เดี๋ยวเรียนคุยต่อก่อนนะคะก่อนที่จะแนะนำคุณหมอนะคะก็คือว่าพอได้มีความได้รู้จักกับโครงการเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยค่ะก็คุณหมอคะขอทักทายคุณหมอก่อนคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอตอยนะคะคุณศัลยแพทย์หญิงมาคัสสิริค่ะท่านจะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะพูดคุยถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงในระยะท้ายๆนะคะหรือสัตว์เลี้ยงที่ต้องอยู่ในภาวะประคับประคองนะคะคุณหมอคะเดี๋ยวอู้ขอคุยต่อนะคะเกริ่นต่อนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะชวนให้คุณหมอคุยถึงเรื่องราวที่คุณหมอดูแลน้องหมาน้องแมวอยู่ตอนนี้นะคะก็เมื่อกี้ค่ะที่พูดพอมารู้จักโครงการเผชิญความตายอย่างสงบค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลน้องหมาก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะค่ะว่าเราจะดูแลเขายังไงดูแลใจเรายังไงดูแลเขายังไงในภาวะที่เขาแบบวิกฤตนะคะป่วยหนักนะคะแล้วก็จากไปก็รู้สึกว่าการพูดคุยถึงเรื่องความตายกับสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยในประเด็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีความหมายคุณค่ากับคนที่รักสัตว์คนที่ดูแลสัตว์มากเลยนะคะก็คิดว่าวันนี้ก็จะเป็นวันอีกวันนึงที่ตัวอู้เองอู้ก็จะได้เรียนรู้ทั้งจากกับคุณหมอด้วยนะคะก็เห็นว่าคุณหมอก็มีเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ดูแลน้องหมาน้องแมวที่อยู่ในภาวะป่วยแบบระยะท้ายๆนะคะป่วยหนักอย่างเช่นมะเร็งอะไรเงี้ยอยู่มากนะคะวันนี้หลายท่านก็อาจจะได้รับได้เรียนรู้ตรงนี้กับคุณหมอด้วยนะคะค่ะงั้นอู้อยากจะอันนี้เกริ่นอู้แนะนำการสัตว์เลี้ยงแล้วก็เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเผชิญความตายยังไงนะคะแล้วก็อยากให้คุณอุ๋ยแนะนำตัวเล็กน้อยก่อนด้วยค่ะให้คุณหมอได้เตรียมตัวนะคะให้คุณอุ๋ยคุยนิดนึงค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอุ๋ยเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาเนี่ยต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยแล้วก็ความตายของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเรียนรู้กับมันยังไงค่ะค่ะชื่ออุ๋ยนะคะจริงๆก็เลี้ยงมาหลายรุ่นมากเลยเนาะคือที่บ้านจะชอบเลี้ยงสัตว์ค่ะคือตั้งแต่เราจำความได้เนี่ยที่บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงนะส่วนใหญ่จะเป็นแมวก็จะเป็นก็คือแมวตัวแรกจะเป็นของยายจนทั้งมันมีเป็นของเราเองพอมีตัวเองเนี่ยคือมันจะเริ่มมีความทุกข์เยอะเนาะเวลาที่เขาไม่สบายหรือเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าคือเราต้องดูแลเขาอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันก็มีความคือมันมีทั้งช่วงที่มันรู้สึกเป็นสุขเนาะกับช่วงที่เรารู้สึกเสียใจเวลาคือไม่ว่าจะเป็นตอนเขาป่วยหรือว่าตอนเขาจากไปค่ะประมาณนี้แล้วเวลาที่แบบสัตว์เลี้ยงป่วยสัตว์เลี้ยงที่เรารักป่วยแล้วก็ต้องเผชิญกับภาวะระยะสุดท้ายหรือกับการจากไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณหนุ่ยพอมองพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะดูแลการจากไปของเขาอ่ะคือเพราะหลายคนจะมองว่าสัตว์ก็ตายก็ตายไงใช่ไหมแต่ว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้หรอกเราจะต้องดูแลภาวะความเจ็บป่วยแล้วยิ่งเฉพาะดูแลการจากไปของเขาในวาระสุดท้ายให้ดีที่สุด
สำหรับคุณอุ๋ยนี่มันมีอะไรเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนหรือเข้ามาเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะดูแลเขาในวาระสุดท้ายด้วยคะคือเราจะไม่ได้มองสัตว์เลี้ยงว่าเขาเป็นแค่สัตว์เนาะแต่เรามองว่าเขาเป็นคือเหมือนสมาชิกหนึ่งในบ้านเนี่ยเนาะแล้วจริงๆจุดจริงๆก็จริงๆแล้วก็เลี้ยงคือเมื่อก่อนเราก็เลี้ยงแบบว่าทั่วๆไปในเวลาไม่สบายก็ไปหาหมอเนี่ยแต่ว่าจุดเปลี่ยนน่าจะเป็นตอนที่มาทำเรื่องงานประชุมคนไข้อย่างสงบค่ะอาจารย์ใบสารคือตอนนั้นเราเริ่มรู้แล้วว่าภาวะผลว่าคือเรื่องจิตใจมันคือมันเป็นเรื่องสำคัญเนาะแล้วก็ตอนที่ครั้งแรกที่ตอนที่แมวป่วยแล้วเขาใกล้จะตายเนี้ยคือตอนนั้นเราในงานอบรมค่ะเหมือนว่าเขามีการเนี้ยบอกว่าทำโปวางกับคลองเลคือเราก็เริ่มเอาคือเริ่มเอาเนี้ยคือเริ่มมาทำกับเขาเนี้ยเริ่มจับมือเขาแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะส่งความปรารถนาดีหรือความรักเหมือนว่าให้เขาเนี้ยปรากฏว่าจากการที่เขาดูเหมือนเขาไม่ค่อยสงบอ่ะคือเหมือนว่าช่วงภาวะตอนใกล้ตายเนี่ยคือของแต่ละตัวมันจะแตกต่างกันเนาะบางตัวเขาก็จะดูเหมือนมีอาการชักทรมานเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาเริ่มนิ่งใช่ไหมซึ่งเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้มันเป็นเพราะว่าพลังที่เราส่งถึงเขาหรือว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าการที่มีใครสักคนมาช่วยจับมือเขาระหว่างตอนเขาจะไปเนี่ยมันทำช่วยเขารู้สึกว่าเขาอุ่นใจแล้วความที่เราบอกว่ารักเขาด้วยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคือนิ่งขึ้นเนี่ยคือนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าอ๋อคือจริงๆอ่ะคือจริงหัวการดูแลระหว่างคนนี่เหมือนว่าในช่วงใกล้ตายกับแต่เลี้ยงเนี่ยคือมันไม่มีความต่างกันเลยมันเหมือนกันคือจริงหรือว่ามันความต้องการเหมือนกันมากค่ะขอขยายความนิดนึงค่ะเผื่อว่าผู้ที่ฟังอยู่นะคะอาจจะไม่รู้จักทองเลนใช่ไหมหรือโพวะนี่เป็นยังไงคะคร่าวๆค่ะคืออะไรคะคือมันจะเป็นเหมือนว่าที่เราคือมันจะใช้เหมือนว่าพลังจินตนาการนะคะก็คือเราเหมือนว่าเราคิดว่าก็คือเราจะส่งความปรารถนาดีต่อเขาใช่ไหมคะโดยการที่เราเหมือนว่าจับมือหรือสัมผัสอะไรเงี้ยแล้วเราก็ส่งความรักแบบว่าก็คือไปให้เขาความปรารถนาดีเขาแล้วก็รับความเจ็บปวดของเขาเนี่ยมาไว้ที่ตัวเราเป็นรูปแบบการภาวนาแบบนึงซึ่งเราภาวนาด้วยใจของเราแล้วก็ส่งไปให้กับน้องหมาน้องแมวนะคะค่ะโอเคค่ะอันนี้จุดนี้น่าสนใจอยากจะเชื่อมโยงมาถามคุณหมอนะคะคุณหมอว่าอย่างที่คุณอุ๋ยพูดนะคะอันนี้เป็นความรักเนาะเป็นความรักแล้วก็เป็นพลังจินตนาการด้วยก็ลองที่จะแบบภาวนานะคะสัมผัสกับน้องหมาน้องแมวเนี่ยแล้วก็ส่งใจให้เขาเนี่ยในประสบการณ์ของคุณหมอที่ดูแลสัตว์ในช่วงภาวะวิกฤตภาวะสุดท้ายแบบนี้นะคิดว่าไอ้เรื่องแบบนี้ค่ะเรื่องมิติของใจหรือทางเราก็จะมองว่าเป็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณ spiritual เนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนอะคะในกับการรักษาหรือการดูแลก่อนที่เขาจะจากไปอะคะจริงๆต้องบอกว่าในการดูแลสัตว์อะค่ะความเมตตาค่ะคือยาที่ดีที่สุดอะค่ะบรรเทาได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความทรมานนะคะแล้วความรู้สึกที่เรามีต่อสัตว์อะค่ะเราสามารถส่งถึงได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการพูดการสัมผัสหรือแม้กระทั่งการมองตาอย่าว่าแต่ว่าเราสื่อถึงสัตว์เลยค่ะสัตว์เขาจะสื่ออะไรถึงเราอ่ะเราก็รู้คนที่เลี้ยงสัตว์อะค่ะจะรู้เลยค่ะหมามามองหน้าอะไรอย่างเงี้ยทำเสียงอย่างเงี้ยแปลว่าเขาต้องการอะไรบางคนรู้ด้วยซ้ำว่าแบบว่าโหยเสียงอย่างเงี้ยแปลว่าปวดฉี่ก็จะเปิดประตูมันก็วิ่งออกไปฉี่ไงนะหรือว่าการร้องแบบเนี้ยคือการที่เขารู้สึกว่าเขาหวยหวนทรมานค่ะอืมค่ะคุณหมอคะคุณหมอยังอยู่ไหมคะคะโอเคไม่ตอนนี้คุณหมอเงียบไปไม่รู้คุณหนุ่ยมีอู้คนเดียวป่ะคะที่ไม่ได้ยินคุณหมอไม่ได้ยินนะคะคุณหมอเงียบไปเนาะที่คุณหมอค่ะที่คุณหมอพูดเนี่ยแบบดีมากเลยอะค่ะมันเหมือนกับที่คุณหมอบอกว่าเมตตาความเมตตาเนี่ยคือยาวิเศษนะคะอู้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยแบบคือมันสร้างพลังเนาะมันเหมือนกับว่าเราทุกคนเนี่ยมีความรักเป็นพื้นฐานอยู่แล้วให้กับสัตว์เลี้ยงของเราเพราะฉะนั้นยาวิเศษเนี่ยหมอก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ยาวิเศษนั้นมันอยู่ในตัวเราทุกคนซึ่งเราสามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลน้องหมาได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในภาวะตรงนั้นเนี่ยยาวิเศษอยู่กับเราก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องการหมออยู่เหมือนกันเนาะเวลาที่โดยเฉพาะอย่างเวลาที่สัตว์เลี้ยงเราป่วยด้วยโรคอย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็หลายเคสนะคะที่จะเป็นมะเร็งก็ดีเป็น
เขาเรียกอะไรอ่ะบางทีก็โรคชราใช่ไหมคะหลายสิ่งหลายอย่างอันนั้นก็ต้องการการดูแลจากคุณหมออยู่ซึ่งจริงๆถ้าคุณหมอกลับมาอยากจะให้ชวนคุณหมอกลับมาแล้ว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 คุณหมอพูดค่ะคือนอกจากตรงนี้มันสำคัญยังไงแล้วก็มันจะใช้ประกอบกับการรักษาอย่างที่คุณหมอรักษาทางกายเนี่ยยังไงได้บ้างคะคุณหมอลองให้คำแนะนำนิดนึงค่ะสำหรับผู้ที่ตอนนี้อาจจะมีสัตว์ป่วยอย่างเช่นแบบมะเร็งใช่ไหมคะเห็นว่าคุณหมอก็ดูแลน้องหมาน้องแมวที่ป่วยในภาวะแบบนี้อยู่เยอะอยู่เหมือนกันใช่ค่ะสำคัญนะคะสำคัญคือการที่เราจะทำอะไรอะค่ะจริงๆแล้วสัตว์อะเขาสามารถรู้ค่ะเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดหรือว่าสิ่งที่เราคิดได้เหมือนกันนะคะอย่างสมมติถ้าเขามีความเจ็บปวดทรมานเนี่ยค่ะยาแก้ปวดอะค่ะมันก็ช่วยบรรเทาแหละค่ะคือสัตว์อะเขาก็คิดเหมือนที่เราคิดนั่นแหละค่ะคือหมอเชื่ออย่างนั้นนะแล้วหมอก็รู้สึกว่ามันจริงด้วยค่ะอย่างตัวหมอเองอะค่ะก็เคยต้องผ่าตัดไส้ติ่งแตกอะนะคะก็ฉีดคุณหมอเขาที่โรงพยาบาลเขาก็ฉีดมอร์ฟีนให้มันก็ความเจ็บปวดลดไป 50% อันนี้เรารู้เลยแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการมีคนมาดูแลเราอะค่ะมาคอยถามแบบหายปวดไหมดีขึ้นหรือยังอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมือมาแตะเราสัมผัสเราหรือจะพูดด้วยการถามก็ได้ยิ่งมาสัมผัสตัวจะยิ่งรู้สึกดีขึ้นสัตว์ก็เหมือนกันนะคะเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าพอเราฉีดยาไปอ่ะมันก็บรรเทาแหละก็เบาลงแหละแต่พอเราลูบเขาสักนิดนึงค่ะเป็นไงดีขึ้นไหมฉีดยาให้แล้วนะเดี๋ยวก็จะสบายขึ้นเขาจะรู้สึกสงบลง อันเนี้ยคนที่เคยดูแลสัตว์ที่ป่วยจะตอบได้ว่าที่หมอพูดอ่ะจริงหรือไม่จริงพอพูดไปก็อาจจะถ้าใครไม่เคยเลี้ยงสัตว์จะไม่รู้ค่ะต้องลองดูค่ะพอพูดตรงนี้ทำให้นึกถึงว่าในภาวะที่แบบน้องหมาเนี่ยเขาน้องหมาน้องแมวเขาป่วยมากเนี่ยที่จะต้องดูแลรักษาแบบประคับประคองนะคะบางคนก็อาจจะต้องไปส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกนะคะไปดูแลแบบค้างคืนตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับการดูแลที่แบบว่าสัมผัสอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอพูดมากมายเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะไม่มีคนที่จะมาไม่เหมือนเจ้าของที่จะดูกับคนดูแลเขาแล้วตรงนี้เวลาสัตว์เลี้ยงของเรานะคะอยู่ในภาวะที่แบบเรียกว่าระยะท้ายละคือเป็นมีโรคที่ไม่สามารถที่จะรักษาให้กลับมาเป็นสภาพปกติได้ละคุณหมอแนะนำยังไงคะให้ผู้เลี้ยงเอาเลี้ยงกลับมาที่บ้านหรือว่าให้อยู่ในความดูแลของหมอที่โรงพยาบาลจริงๆเราจะดูยังไงดีคะจะดู2 ส่วนเลยค่ะดูทั้งตัวสัตว์เองกับตัวเจ้าของอะค่ะว่ามีความพร้อมแค่ไหนอะค่ะอย่างถ้าเจ้าของคือเขาพร้อมที่จะดูแลเองที่บ้านอย่างเช่นตอนนี้เป็นอัมพาตเงี้ยค่ะจะต้องคอยบีบฉี่คอยเก็บอึหรือบางตัวเนี่ยมีแบบอาเจียนมาบางตัวอาเจียนเงี้ยเขาสามารถเก็บสิ่งปฏิกูลนี้ได้ไหมเขาทำด้วยความเต็มใจไม่รังเกียจแล้วเขาก็ยินดีที่จะทำนี่คือผู้เลี้ยงสามารถรับผิดชอบตรงนี้ได้อันนี้แนะนำว่าให้อยู่บ้านนะคะถ้าเกิดเขาเป็นอาการที่แบบว่าเกินที่จะขอบเขตที่จะรักษาให้หายได้แล้วก็เรียกว่าเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะแล้วกับอย่างที่สองคือดูว่าตัวสัตว์นั้นเหมาะสมที่จะอยู่บ้านหรือเปล่ามีความพร้อมที่จะอยู่บ้านหรือว่าควรที่จะอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ถ้าหมอเนี่ยมักจะชอบคิดแทนหมาหรือคิดแทนแมวนะคะว่าถ้าเป็นเราคงอยากอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยเราจะลองจินตนาการก่อนว่าเราอ่ะเป็นถ้าเป็นเราเองเราอยากอยู่บ้านหรือเราอยากอยู่ที่โรงพยาบาลสมมติว่ากรณีที่เขาหายใจไม่ออกจำเป็นที่จะต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาแล้วก็ทางบ้านก็ไม่ได้พร้อมในการมีเครื่องออกซิเจนณเวลานั้นนะคะก็จะต้องขอเจ้าของเอาอยู่โรงพยาบาลก่อนหรือบางภาวะที่ต้องมีการใช้ยาแก้อาเจียนหยดเข้ากระแสเลือดอะค่ะอันนี้อาจต้องใช้เครื่องให้น้ำเกลือต้องใช้อุปกรณ์แบบที่โรงพยาบาลมีถ้าเจ้าของสะดวกที่จะมาเยี่ยมเนี่ยอันนี้แนะนำให้อยู่โรงพยาบาลถามว่าในบางภาวะที่เจ้าที่เขาบ้านไม่ได้ไกลจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เขาใช้บริการอยู่อะค่ะเราหมอก็เคยนะยกทั้งโรงพยาบาลไปเลยยกเครื่องให้น้ำเกลือยกเสาน้ำเกลือยกเครื่องผลิตออกซิเจนอะยกไปให้หมดเลยแล้วก็เราเข้าไปดูตามเวลาเอานั่นคือเจ้าของอยู่บ้าน work from home หรือว่ามีผู้ที่แบบไม่ต้องออกไปทำงานนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะเหมือน palliative care แบบของคนเลยใช่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านนะคะยกเว้นในบางรายที่เจ้าของเขาไม่มีความพร้อมอย่างเช่นอู๋ต้องทำงานนะเช้าต้องออกไปละกว่าจะกลับมาก็ค่ำดึกๆอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะบอกกับเจ้าของงี้ก็คื
ผัดเวรกันเลยค่ะหมอดูช่วงกลางวันค่ะแล้วพอหมอจะปิดสามทุ่มเนี้ยคุณเลิกงานแล้วคุณจะมารับไปแล้วขนอุปกรณ์ไปไว้ก็ได้ก็อาจจะได้ออปชั่นแบบนี้นะคะค่ะก็คือแล้วแต่เจ้าของพร้อมไหมตัวสัตว์มีสามารถที่จะอยู่บ้านได้หรือเปล่าค่ะเราก็อย่าไปฝืนค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนึงก็คือว่าอยู่บ้านดีที่สุดสำหรับคนที่พร้อมค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดพร้อมประมาณนึงก็จะมีลักษณะของอุปกรณ์ที่กลับไปอยู่ที่บ้านในห้วงเวลาที่เขาพร้อมที่จะดูแลใช่ไหมคะใช่บางคนเขามีอุปกรณ์อยู่แล้วด้วยซ้ำอะค่ะอย่างเช่นมีผู้สูงอายุที่เคยใช้เครื่องออกซิเจนอยู่แล้วก็เครื่องนั้นก็ยังคงอยู่ที่บ้านอันนี้ก็ใช้กันสบายเลยใช้ได้เลยของคนกับสัตว์ใช้อันเดียวกันค่ะเดี๋ยวนี้มีบริการให้เช่าเครื่องด้วยนะคะแต่ไม่รู้ตอนนี้จะขาดแคลนหรือเปล่านะแต่เมื่อก่อนหมอจะนำเสมอว่าให้ลองติดต่อบริษัทที่เช่าเครื่องออกซิเจนมาราคาไม่แพงค่ะนะเดือนนึงก็3,000-4,000บาทเท่านั้นเองแต่ประสบการณ์ของคุณหมอนี่เจ้าของมักจะเลือกออปชันไหนคะอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านถ้าเป็นเคสหมอตอยอ่ะจะเลือกอยู่บ้านเพราะว่าตัวหมอนี่แหละ หมอแนะนำ หมอนี่แหละใช่ หมอก็จะบอกเลยว่ามันหมอที่จะอยู่คือด้วยเคสหมอตอยจะเป็นโรคมะเร็งอะค่ะโรคมะเร็งเนี่ยอาจจะไม่ได้ทรมานเหมือนกับแบบโรคไตวายหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอย่างโรคไตวายเนี่ยเขาอาเจียนตลอดเวลาบางทีการอยู่บ้านเนี่ยเจ้าของจะเหนื่อยมากเรากลายเป็นป้าพาให้เจ้าของอ่ะทุกข์ใจกับการเหนื่อยอันนั้นนะคะกลายเป็นสัตว์ก็เศร้าแล้วสัตว์อ่ะก็ทุกข์แล้วต้องมองเห็นเจ้าของที่เศร้าอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนำว่าให้อยู่โรงพยาบาลดีกว่าแล้วรอให้อาการถ้าอาการดีขึ้นสักวัน2วันน่ะค่อยกลับบ้านแต่ส่วนใหญ่เคสหมอตอยอ่ะเป็นเนื่องจากเป็นเคสมะเร็งอะค่ะระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะมันสั้นอยู่แล้วเราพอจะกำหนดเราพอจะประเมินได้ค่ะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่เดือนอะไรเงี้ยค่ะเราอ่ะให้เขาเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆได้เลยอะค่ะจัดห้องจัดหาบให้เรียบร้อยเราต้องการแบบบางตัวลุกไม่ได้ต้องเตรียมแบบเตียงนอนน้ำหรือว่าเบาะที่แบบนุ่มๆเลยเขาหาไว้รอได้ค่ะส่วนเคสหมอตอยอยู่บ้านค่ะหมอเชียร์ให้อยู่บ้าน แล้วเดี๋ยวกูอยากจะเอาประสบการณ์ของคุณอุ๋ยนะแต่กูอยากถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วเวลาที่คุณหมอให้คำแนะนำแบบนี้แล้วเขาก็นะเชื่อคุณหมอแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงของเขาที่บ้านจนก็จากไปอย่างเงี้ยค่ะหมอดูแล้วว่าการที่เขาดูแลสัตว์เลี้ยงของเขาจนกระทั่งจากไปเนี่ยมันมีผลดียังไงกับเขาไหมคะหมายถึงว่ามันช่วยถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ดูแลสัตว์เลี้ยงจนกระทั่งวาระสุดท้ายเนี่ยคุณหมอพอมีประสบการณ์ที่พอที่จะบอกถึงความแตกต่างยังไงได้ไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่าอันไหนนะคะแต่สมมติกรณีที่เราอยู่ที่บ้านอ่ะเขาจะไม่รู้สึกติดค้างอะไรเลยนะคะคือในรายที่คนที่มีเวลาในคนที่มีเวลามีความสามารถที่จะดูแลได้หรือว่าจ้างคนอื่นเข้ามาช่วยได้อย่างเช่นบางคนเนี้ยน้องหมาบางตัวต้องฉีดยาทุก8ชั่วโมงเนี่ยเขาก็ไปจ้างแบบพี่พยาบาลอยู่ข้างบ้านพอดีจ้างมาฉีดยาให้หน่อยเนี่ยค่ะคือพยาบาลคนนี่แหละให้มาฉีดยาเข้าใส่น้ําเกลือหรือก็เข้าใต้ผิวหนังเงี้ยค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาได้ทําเต็มที่เขาได้ใช้ทุกนาทีอยู่กับสัตว์ของเขาแล้วเขาก็ไม่ต้องห่วงว่าหมาเขาจะเหงาแมวเขาจะรู้สึกว่าแปลกที่นะคะแต่ในบางคนที่เขาไม่ได้มีเวลาเขาต้องฝากโรงพยาบาลแล้วเขาก็จะขยันมาเยี่ยมเอาเขาก็รู้สึกว่าเขาอ่ะพยายามเต็มที่เท่าที่เขาทำได้เหมือนกันเขาอาจจะขาดช่วงที่แบบได้ดูแลแต่ว่าบางคนเขาก็จิตใจบางคนเนี่ยสถานที่หรือว่าเวลาพร้อมแต่จิตใจที่จะดูแลไม่พร้อมอาจจะไปนั่งดูนั่งเช็ดตัวหมาไปแล้วร้องขุบร้องไห้ไปอะไรเงี้ยค่ะในกรณีนั้นนะคะให้อยู่โรงพยาบาลจะดีกว่าเพราะว่าตัวสัตว์อ่ะเขารับรู้ว่าเจ้าของเขาอ่ะคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงนะคะหมอเคยเห็นอ่ะหมากำลังจะเสียชีวิตนะคะก็คือเป็นน้องหมาเป็นมะเร็งลามไปปอดละแล้วก็หายใจเองไม่ออกละเจ้าของอ่ะบอกหมอว่าช่วยฉีดยาให้เขาหลับไปสบายได้ไหมค่ะแล้วหมอก็มองหน้าหมาค่ะแล้วหมามันก็แบบหน้าตาแบบคือไม่ใช่หน้าตาแบบหมดแรงแล้วนอนตาลอยแบ
อย่างเงี้ยไม่ใช่หน้าแบบนี้แต่หน้าตาเขาแบบว่ามองแบบมองตากรุกๆเงี้ยมองว่าใครพูดอะไรแม่พูดอะไรหมอพูดอะไรใครทำอะไรนี่ที่ไหนมีความค่อนข้างมีความแบบไม่ชอบในการที่จะอยู่โรงพยาบาลค่ะเจ้าของก็พยายามจะคุยว่ามันไม่น่าจะไหวแล้วเขาเองเขาก็ไม่สามารถทนเห็นได้แบบนี้เหมือนกันสักพักหนึ่งอะค่ะหมาน้ำตามันไหลออกมาเม็ดเบลอเลยฮะเท่านั้นแหละคือเราคุยกันไปอะเรามองหมาไปมองเจ้าของไปมองหมาไปเจ้าของก็มองหมอไปมองหมาไปพอหมาน้ำตาไหลออกมาแล้วล่ะค่ะบทสนทนาทุกอย่างหยุดแล้วเจ้าของพูดว่าเดี๋ยวเอากลับบ้านบางทีคนที่ตัดสินใจอาจจะไม่ใช่หมออาจจะไม่ใช่เจ้าของแต่เป็นตัวสัตว์เองจะร้องไห้เหมือนกันโอ้เห็นฉากนั้นนี่น้ำตาไหลเลยนะคะค่ะน้ำตาซึมน้ำตาซึมเลยค่ะก่อนที่จะคุยไลฟ์ตอนนี้เนี่ยค่ะได้คุยกับคุณอุ๋ยบอกว่าคุยกันถึงว่าไอการตัดสินใจคือเวลาที่เราเห็นสัตว์เลี้ยงที่เรารักเนี่ยเจ็บป่วยทุกทรมานคือเราก็รู้ว่ามันต้องเจ็บปวดใช่ไหมคะในหลายกรณีเนี่ยบางทีไม่แน่ใจเหมือนกันเวลาที่เราตัดสินใจบางอย่างอย่างกรณีเมื่อสักครู่ที่คุณหมอพูดว่าฉีดให้มันแบบหลับสบายไปเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะเราทำเพื่อเขาหรือเราทำเพื่อตัวเราเองไหมคืออันนี้อู๋ก็เจอสถานการณ์อย่างนี้นะคะว่าเราไม่อยากทุกข์กับความรู้สึกเจ็บปวดที่เราจะเห็นเขาทรมานหรือว่าเขาไม่อยากอันนี้คือเรารู้สึกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสัตว์เขาอยากได้ยังไงเพราะว่าใช่ไหมคะก็เลยอยากจะถามคุณอุ๋ยว่าเป็นยังไงคะประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยเจอกรณีอะไรแบบนี้ไหมการตัดสินใจที่รู้สึกว่าหมิ่นเมย์เราจะเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วประสบการณ์การดูแลสัตว์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็มีหลายตัวด้วยเนี่ยเวลาที่ต้องเอาก็เลยน้องแมวอยู่ที่บ้านดูแลประคบประหงมในตอนที่เวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนลองเล่าในมุมของคนที่แบบต้องดูแลอยู่กับเขาจนสุดท้ายเนี่ยมันต้องเจออะไรบ้างมันลำบากยังไงบ้างหรือมันมีความสุขใจอะไรตรงไหนบ้างคะคือจริงๆเหมือนว่าตอนที่ช่วงระยะท้ายแล้วเราดูแลเขาเนี่ยคือมันอยู่บนความหวั่นไหวเนาะเพราะเราคือเราไม่รู้ว่าเขาจะไปเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะกลางคืนก็อาจจะไม่ได้นอนนะเพราะว่าเฝ้าบางวันก็ต้องดูแลเขาเนี่ยมันเลยเป็นช่วงภาวะที่เหมือนคือทีเราก็รู้สึกว่าคุ้มก็เหนื่อยด้วยเนาะและสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันยากที่สุดก็คือเราต้องเผชิญกับแบบว่าภาวะความกลัวของตัวเองใช่ป่ะคือแบบว่ารู้แน่ๆว่าเขาจะต้องจากไปแต่ว่าพอเราบอกว่าเรื่องที่เขาจะให้อยู่ที่บ้านเนี่ยคือเราต้องรับมือกับเรื่องภาวะอาการป่วยของเขาใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณหมอเล่าคือโรคบางโรคเนี่ยมันต้องดูแลต่ออย่างเนี่ยใช่ป่ะแล้วเราไม่ใช่ว่าเหมือนว่าก็คือในบอกว่าในฐานะเจ้าของเนี้ยเราจะรับมือกับมันได้ไหมแล้วเราจะต้องดูแลอะไรยังไงเนี้ยซึ่งมันก็เป็นภาวะทางบอกว่าทางกายที่มันต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะดูแลเขาดีที่สุดเราก็ต้องทำทุกอย่างอย่างเงี้ยเพื่อเหมือนว่าเขารู้สึกว่าดีใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็คือคือมันอย่างที่คุณหมอพูดค่ะคือเหมือนว่าเขาจะสามารถรับความสุขหรือว่าจากเราได้เนี้ยอย่างเช่นตอนแรกเนี้ยคือแมวเป็นโรคไตเนอะทีนี้เขาจะต้องให้น้ำเกลือทุกวันทีนี้การที่เราจะต้องพาเขาไปโรงพยาบาลด้วยเพื่อให้น้ำเกลือเนี่ยคือเหมือนเราดูเหมือนว่าเขาเหนื่อยเนอะทั้งนั้นที่ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้ออกกำลังเลยนะแต่ว่าการที่เขาต้องเดินทางเนี่ยคือเราก็เห็นว่าหัวมันเป็นภาวะกรรมที่ว่าความเหนื่อยเนี่ยแล้วเราทีนี้หมอก็เลยบอกว่าแนะนำว่าคืออยากให้เจ้าของให้เองมันจะดีต่อสัตว์มากกว่าเนี่ยกับก็คือกับการที่คือไม่ต้องเดินทางด้วยเนี่ยแต่ว่าคือหมอว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนกลัวเข็มมากคือหมอว่าตอนแทงครั้งแรกในแทงพลาดจิ้มมือตัวเองเลือดกระฉูดรู้เลยว่ามันเจ็บแบบนี้เองว่าโอ๊ยนั่งร้องไห้แล้วแต่เราคิดว่าหมอว่าเพื่อเขาอ่ะเราจะต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยเราก็เอาวะใช่ป่ะแต่ทีนี้หมอว่าความที่เราหมอว่ากลัวใช่ป่ะความที่เราจับเขาเนี้ยคือเขาก็รู้สึกได้ใช่ป่ะซึ่งเขาหันมามองหน้าเหมือนแบบว่าเอาจริงหรออะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าพอผ่านหมอครั้งแรกมาได้เนี้ยเราเริ่มสิมั่นใจว่าเหมือนว่าเราทําได้เงี้ยใช่ป่ะซึ่งเขาก็รู้สึกแบบว่านิ่งขึ้นรู้สึกว่าอ๋อเหมือนว่าจริงๆแล้วอารมณ์มันแบบว่าสื่อถึงกันได้แล้วเขารับรู้ความสึกเราได้ก็คืออย่างดีเลยอย่างเงี้ยใช่ป่ะอีกเรื่องนึงที่บอกว่ายากที่ตอนที่เหมือนว่าถ้าเกิดว่าเขาหัวจะต้องกลับมาดูแลที่บ้านเนี่ยคือมันเป็นเรื่องภาวะใจของเราเนาะ
ว่าเราอ่ะจะรับได้แค่ไหนกับการจากไปของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันยากเหมือนกันเนาะแล้วก็แบบเหมือนว่าถ้าเกิดว่าถ้าเขาจากไปตอนเนี้ยแล้วเราจะรู้สึกกิ้วไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกแบบที่มันก็ยากเหมือนกันเนาะเราจะรับได้ไหมเนี่ยคือเหมือนว่าอย่างบางเคสเนี่ยก็ซึมไปเป็นเดือนเลยนะอยู่ในภาวะที่เหมือนแบบหัวซึมเศร้าไปเป็นเดือนเหมือนกันเนาะก่อนที่มันจะกลับมาฟื้นกลับมาปกติได้ทั้งที่เราว่าพยายามทำทุกอย่างที่ดีกับเขาที่สุดแล้วตอนที่อยู่ก็จะหนูก็จะได้รู้สึกเหมือนว่าจะได้ไม่รู้สึกผิดกับเขาค่ะก็เป็นเรื่องยากถึงแม้ว่าหนูจะดูแลเต็มที่แล้วดีที่สุดแล้วแต่ว่าพอเขาจากไปเราก็อดที่จะรู้สึกอะไรคล้ายๆแบบรู้สึกซึมเศร้าอย่างนั้นเลยอะคะใช่คือในบางตัวที่มันมีความผูกพันกันมากๆเนี่ยเราก็อยู่คือซึมคือมันมีตัวหนึ่งเนี้ยที่รักมากเนี้ยเกิดว่าตอนที่เขาจากไปเนี้ยซึ่งตอนนั้นเขาเป็นโรคตับเนี้ยแล้วโดยเหมือนว่าภาวะของเขาเนี้ยเขาไม่ได้น่าจะจากไปหรือเกิดว่ามันมีเหตุปุ๊บปั๊บมันก็ต้องไปคือซึมอยู่เป็นเดือนนะคะคือเดินเข้าไปในร้านที่บอกว่าซื้ออาหารให้เขาเนี้ยคือเดินเข้าไปใช่ป่ะบอกว่าโดยอัตโนมัติเราจะเดินเข้าไปตรงนี้ปุ๊บของกินเขาอยู่ตรงเนี้ยร้องไห้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องแบบที่มันทำใจยากเนอะเรารู้ว่าเขาเจอก็เลยไม่ไปเลยตรงนั้นเปลี่ยนร้านค่ะค่ะซึ่งประเด็นเนี้ยค่ะคุณหมอคุณอุ๋ยคือมีคนเขียนมาถามพอดีเลยว่าจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของคือการจากไปแล้วเรายังรู้สึกยังทำใจไม่ได้ยังทำใจยากลำบากอยู่หลายคนนะคะทำอย่างดีที่สุดแล้วดูแลคือในเวลาที่สัตว์เลี้ยงมีชีวิตอยู่ก็รักเต็มที่ดูแลเต็มที่ตอนจากไปก็ดูแลเต็มที่แต่ว่าพอถึงเวลาที่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ยังทำใจลำบากเดี๋ยวอยากจะกลับมาคุยกันตรงนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการทำใจหลังจากสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราจากไปแล้วค่ะแต่อยากกลับมาตรงการดูแลตรงนี้นิดนึงค่ะเพราะว่าหลายคนก็คือตอนนี้เท่าที่เห็นได้ยินได้ฟังเนี่ยก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นมะเร็งอยู่เยอะนะคะคุณหมอนะคะน้องใกล้ที่รู้จักคุ้นเคยก็บอกว่าแมวเป็นมะเร็งผ่าตัดมาแล้ว2ครั้งนะคะแล้วทุกวันนี้ก็ดูแลกันอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะจากกันไปวันไหนอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้คุณหมอให้คำแนะนำหน่อยค่ะสำหรับคนที่ต้องดูแลสัตว์นะคะที่อยู่ในภาวะแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เขาควรคำนึงถึงต้องใส่ใจต้องดูแลเป็นพิเศษบ้างในแง่ของการดูแลกายซึ่งเมื่อกี้คุณหมอก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะแต่มันอยากให้คุณหมอสรุปมันอีกทีว่ามีประเด็นไหนบ้างที่เมื่อกี้อาจจะยังพูดไปไม่ถึงแล้วก็เรื่องของการที่ดูแลใจด้วยดูแลใจของน้องหมาด้วยนะคะคุณหมอคือมันก็ไม่ใช่แค่ดูแลร่างกายเนี่ยไม่ให้เขาเจ็บป่วยแต่ว่าใจเขาเราจะดูแลเขายังไงแล้วดูแลใจเราด้วยนะคะค่ะก็ในเรื่องของร่างกายนะคะอันดับแรกคือเราควรจะปรึกษาคุณสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ของเราก่อนว่าตัวเขาเป็นโรคอะไรแล้วเขาจะมีอาการอะไรแต่ละโรคอ่ะจะมีอาการไม่เหมือนอาการเด่นๆไม่เหมือนกันนะคะแต่โดยรวมเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือจะไม่ค่อยอยากกินอาหารงั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องกล้าที่จะป้อนอาหารเขาการป้อนอาหารละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า force feeding force คือบังคับนะคะบางคนอ่ะถ้าไม่ให้หมอควรจะให้หมอหรือพยาบาลสอนวิธีการป้อนอาหารที่ถูกต้องเลยงั้นการเพราะว่าการป้อนมันไม่ใช่การแค่มันจะมีได้หลายระดับเลยค่ะมีตั้งแต่การถือชามมาแล้วบอกโอ้กินหน่อยช่วยแม่กินหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เรียกว่าการเชิญชวนนะในนี้แบบบางอย่างก็คือเอาใส่มือใส่ปากให้เขากินนะคะและการฟอสฟีดดิ้งก็คือบางทีจะต้องปั้นเป็นคำแล้วยัดใส่ปากแล้วปิดปากฮึบบังคับให้กินลูกคอก็ให้กินคือเหมือนใช้กำลังบังคับจิตบังคับร่างกายเขาให้กินบังคับจิตใจด้วย ซึ่งอันเนี้ยคือต้องใจแข็งจริงๆอย่างบางทีเนี่ยต้องเราจะมีอาหารเหลวอะค่ะสำหรับป้อน สัตว์โดยเฉพาะก็จะใช้ซีลิงป้อนทีนี้ซีลิงที่ใช้ฉีดยาเนี่ยแหละค่ะหัวมันจะแบบค่อนข้างแคบเล็กนะคะก็อาจจะให้โรงพยาบาลเขาตัดหัวให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะ มันจะมีส่วนที่มันเป็นแบบเหมือนปากขวดอะไรยกตัวอย่างขวดละกันมันดูง่ายก็คืออย่างไซริงอะค่ะถ้าป้อนตรงเนี้ยมันจะแคบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัดลงมาอยู่ประมาณตรงเนี้ย
ตรงส่วนที่มันเป็นตรงกรวยตรงทรงโคนนะคะมันจะได้กว้างขึ้นนะคะแต่ถ้าไปตัดตรงแบบตรงขอบกระบอกนี้เลยอย่างเงี้ยจะไม่ได้มันจะดูดอาหารไม่ค่อยขึ้นนะคะอันนี้อาจจะให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเขาเตรียมสลิงให้เราเลยนะคะบางคนไปซื้อสลิงสองป้อนอาหารโดยเฉพาะมันมีเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะเป็นขนาดของคนก็คือ 50cc มันจะใหญ่มากพอเราเอาจะมาป้อนน้องหมาน้องแมวอ่ะมันป้อนยากเพราะอันนั้นอ่ะใช้สำหรับป้อนเข้าท่อป้อนเข้าทางสายยางโดยเฉพาะไม่ใช่ป้อนทางปากนะคะอันดับแรกเตรียมใจเรื่องการป้อนอาหารเลยค่ะว่าต้องมีการใช้กำลังบังคับเตรียมกระดาษเตรียมผ้าเช็ดหน้าเยอะๆเพื่อเช็ดปากเพราะต้องมีการสบัดหรือว่าเช็ดร้องไห้เช็ดตัวเองใช่ไหมบางทีก็ป้อนไปร้องไห้ไปเหมือนกันคือถ้าคนที่ไม่ชำนาญเรื่องป้อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าให้เตรียมใจเลยว่าเราจะต้องใช้กำลังของเราบังคับน้องแต่ว่าการพื้นฐานก็คือเราต้องการให้เขากินได้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยก่อนจะทำอะไรอ่ะคุยแจ้งก่อนวันเดี๋ยวถ้าหนูไม่กินอาหารนะให้หมดอ่ะแม่จะป้อนแล้วนะแล้วไม่อยากถ้าไม่อยากโดนแม่ป้อนให้กินนะเพราะถ้าสมมติเราไม่ยอมกินละอ่ะงั้นแม่จะป้อนแล้วนะเหนื่อยหน่อยนะแม่ก็เหนื่อยหนูก็เหนื่อยด้วยกันนะแล้วก็บังคับเลยกับป้อนฟืดเข้าไปหมอเขาจะกำหนดให้ได้ค่ะว่าแต่ละมื้อกินครั้งละกี่ซีซีนะคะแล้วก็บางตัวกินได้น้อยๆแต่ต้องกินบ่อยๆเงี้ยค่ะก็ป้อนไปสัก10 ซีซีแล้วเว้นไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วป้อนใหม่นะคะอันนี้ให้สอบถามกับทางคุณหมอให้แน่นอนเลยนะคะการป้อนอาหารจะต้องป้อนยังไงนะคะป้อนแบบนี้เรียกว่า force feeding คือบังคับป้อนนะคะใจเราต้องเข้มแข็งจริงที่จะต้องบังคับแล้วก็บางทีอาจจะต้องโดนหมาแมวของเรากัดตัวเองเหมือนกันนั้นต้องระวังให้ดีๆนะคะอาจจะต้องใส่ถุงมือเอาไว้อีกชั้นนึงอย่างน้อยเขากัดเขายังได้โดนถุงมือบ้างนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ทำแผลด้วยนะแล้วก็อย่างอื่นก็อย่างเช่นอย่างบางในรายที่เป็นโรคไตวายอะค่ะที่ต้องให้น้ำเกลือค่ะอันเนี้ยสอนให้คุณหมอเขาสอนวิธีให้น้ำเกลือเลยแล้วก็จะให้ดีอะค่ะให้ลองทำครั้งแรกต่อหน้าหมอเขาเลยเพื่อเขาจะได้ดูว่าองศาของการแทงเข็มของเราวิธีการจับเข็มการเปิดน้ำเกลือของเราอะมันยังมีจุดไหนที่ยังมันยังไม่เหมาะสมท่าทางมันยังไม่ถูกต้องสวยงามคือถ้าสวยเนี่ยนอกจากมันจะถ่ายรูปขึ้นนะคะมันก็ยังทำให้การหัตถการนั้นทำได้ง่ายแล้วก็เจ็บน้อยสุดด้วยค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เราต้องดูแลสัตว์เองอะค่ะจะอะไรก็ตามนะคะบางคนต้องหัดสวนฉี่หัดสวนปัสสาวะเองนะขอให้ทำโดย1คือสะอาดนะคะ2ก็คือต้องมีสติในการทำด้วยอย่าทำด้วยความแบบว่าอ่ะจับตาแล้วไม่ไหวแล้วถับหลับตาแล้วจิ้มเลยละกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะต้องมีความตั้งใจแล้วก็ต้องมีสติในการทำเพราะบางทีมันเกิดการผิดพลาดอะไรขึ้นมาอย่างเช่นสัตว์เขาไม่ยอมนะลูกเราแบบดิ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะได้รีบแก้ปัญหาได้ทันค่ะค่ะแล้วในแง่ของอันนี้คือฟังแล้วเนี่ยก็คือว่าเราต้องมีความรู้ถูกไหมคะแล้วก็คุณก็ฝึกทำด้วยให้ทำให้คุณหมอดูว่าเราทำเป็นยังไงแล้วที่อันนึงที่ฟังแล้วก็รู้สึกชอบมากก็คือก็จะคล้ายๆกับเวลาที่เราฟังเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เป็นคนด้วยนะว่าบอกกันก่อนก็คือบอกเขานะคะสัตว์เลี้ยงของเราแหละว่าเราจะทำอะไรเราอยากให้เขาทำอะไรคือคุยกันนะคะแล้วก็ต้องมีความกล้าหาญต้องมีความเขาเรียกมีสติอ่ะมีสติแล้วก็ต้องกล้าแล้วก็ต้องอดทนไปด้วยคือมันก็ไม่ใช่แค่น้องหมาน้องแมวที่เขาต้องพยายามไปด้วยกันเราก็ต้องพยายามด้วยไปด้วยกันนะคะก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่มันก็มาช่วยคุณอุ๋ยว่าไงบ้างประสบการณ์นี้คุณอุ๋ยน่าจะบอกได้ดีกว่าหมออีกเนี่ยใช่บอกว่าหมอพูดถูกเลยอ่ะคือมันถึงแบบว่าพอมันถึงจุดนึงเราต้องทำเองเนาะเราต้องทำให้เป็นใช่ป่ะแต่ว่าหมอเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยว่าหนูว่าเจ้าของจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยหมอมีส่วนสนับสนุนอย่างมากค่ะแล้วยังไงซับคือยังไงทุกคนทำได้ทุกคนต้องทำได้ใช่ไหมคุณหมอหมายถึงว่ายังไงเวลาถ้าใครตัดสินใจว่าจะต้องเอากลับไปดูแลที่บ้านเนี่ยยังไงมันทำได้ไม่มีใครทำไม่ได้หรอกเพียงแต่มันก็ต้องอาศัยเวลาอย่างเมื่อกี้ที่คุณอุ๋ยเล่าว่ามันก็มีพลาดมันก็ต้องฝึกนะใช่ไหมคะต้องฝึกค่ะต้องฝึกบางทีอย่างรู้ได้จิ้มเข็มฉีดยาเนี่ยเราอาจจะฝึกกับตุ๊กตาก่อนก็ได้ให้เราไม่เคอะเขิน
หรืออย่างการอย่างบางอย่างอะค่ะอย่างเช่นแบบป้อนน้ำป้อนอาหารนะคะอาจจะฝึกป้อนแต่ตอนที่เขายังไม่ป่วยนี่แหละค่ะแล้ววันค่ะวันใดวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเขาป่วยเราจะได้ทำได้ง่ายค่ะแล้วนี้เรื่องของใจล่ะคะเรื่องของใจการดูแลทั้งใจเขาใจเราเนี่ยอย่างอุ๋ยเนี่ยค่ะคุณอุ๋ยดูแลยังไงดูแลใจตัวเองก่อนดูแลใจยังไงเวลาที่อย่างเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าต้องฟอร์สเลยอะฟอร์สฟีดดิ้งอะคือบังคับกินหรือทำอะไรอย่างนี้ที่เราต้องทำเองดูแลเขาเนี่ยทำระวังใจยังไงอะที่ให้เราสามารถทำและดูแลเขาได้คือจริงที่ทำเนี่ยคือทำด้วยความรักเนาะคือทำแบบก็คืออยากเขาเหมือนว่าดีขึ้นใช่ป่ะเพราะว่าการที่เขาบอกว่าการกินได้หรืออะไรเงี้ยมันคือมันช่วยทำให้บอกว่าที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยมันดีขึ้นใช่ป่ะทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนว่าพอเวลาที่มันทำด้วยความรักเนี่ยมันจะมีความใส่ใจเข้าไปเนาะถึงแม้บางทีมันจะรู้สึกว่ามันเป็นการบังคับเนี่ยแต่ว่ามันก็จะเป็นเป็นการบังคับแบบนุ่มนวลใช่ว่าใช่ป่ะอย่างวันอย่างเช่นเวลาป้อนเนี่ยเราก็จะค่อยๆป้อนคือป้อนแล้วก็หมอคุยไปด้วยใช่ป่ะอย่างลูกคออย่างทำเนี่ยคือมันก็ช่วยเนาะแล้วก็คุยไปด้วยเงี้ยแล้วก็เป็นระยะบอกว่าให้เขาพักใช่ป่ะซึ่งเหมือนช่วยให้เขาพักเนี่ยใช่ป่ะคือเราก็ได้พักด้วยเพราะเราถือว่าเราก็คือทีมหมู่ว่าการที่ต้องมาขับเราก็รู้สึกเหมือนว่าคือก็ไม่อยากทำมันเนาะเนี่ยมันก็เหมือนว่าต่างคนต่างช่วยกันเนี่ยแล้วการดูแลสัตว์เลี้ยงในระยะสุดท้ายเนี่ยสำหรับคุณอุ๋ยนะเราอยากให้เขาอะไรคือเป้าหมายหรือความปรารถนาสูงสุดของเราคือวันเขาจะต้องตายสักวันนึงอะเราอยากให้เขาตายแบบไหนตายยังไงอะเรามีความคิดหรือมีมุมมองยังไงต่อเรื่องนี้บ้างคะจริงๆเราก็ปรารถนาเรื่องการตายสงบเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเจ็ดหรือว่าหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วเราก็มีภาพของการตายหมายว่าอย่างสงบอยู่ในหัวเราเนาะว่าตายอย่างสงบเนี่ยมันจะต้องแบบว่าค่อยๆหลับไปแล้วก็ค่อยๆถอนหายใจเลือกไปเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆเราก็เลือกไม่ได้เนาะคือเหมือนว่าในบางเคสเนี่ยถึงแม้เราจะดูแลเขาดีที่สุดเนี่ยแต่ว่าบางช่วงของเขาเนี่ยหรือว่าที่อาจจะเป็นเหมือนว่าภาวะโรคของเขาเนาะมันจะมีช่วงจังหวะที่มันทรมานอย่างเช่นเหมือนว่าภาวะที่เขาคือแบบว่าถ้าเป็นคนจะเรียกว่าภาวะหิวอากาศเนาะที่ว่าแองเกอร์เนี่ยมันจะมีภาวะเหมือนเลือดหรือว่าบางตัวมันจะมีภาวะชักก่อนเนี่ยใช่ป่ะคือเนี้ยเราสึกว่ามันเป็นจุดที่มันสำหรับคนดูแลเนี่ยมันทรมานมากเลยเนาะเพราะเราสึกว่าเห็นมากมายเนี่ยใช่ป่ะแต่ว่าการที่แบบคือบางทีถ้าเราจะอุ้มเขาไปในขณะนั้นแล้วไปโรงพยาบาลเนี่ยเราคือมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้หมอว่าเขาดีขึ้นเลยทีนี้ก็เลยว่าคือเราอ่ะเหมือนว่าต้องกลับมาดูใจเราเนาะว่าว่าเราอ่ะจะผ่านภาวะนี้ไปเขาได้ยังไงใช่ป่ะยิ่งเรารู้สึกว่ายิ่งอะไรนะหนูว่าตื่นตระหนกเนอะแบบว่าคิดการหรืออะไรมากใช่ป่ะเขาซึ่งเขากำลังจะไปอยู่ในภาวะเนี้ยคือเขาก็จะยิ่งเหมือนว่ารับรู้แบบว่าความสึกเราได้เขาจะยิ่งแบบว่าทรมานเยอะขึ้นเนี้ยแต่กับการที่เหมือนว่าโอเคเราอยู่เขาช่วงนั้นใช่ป่ะจับมือกับเขาเนี้ยหรือว่าบางทีก็อาจจะดิ้นอะไรเนี้ยมาแต่เราสึกว่าการที่อยู่กับเขาด้วยภาวะที่เรานิ่งเนี้ยคือมันช่วยทำให้เขาสงบได้เนี้ยจะเป็นแบบแต่มันยากมากเลยที่มันจะผ่านภาวะช่วงนั้นไปได้ค่ะคุณหมอคะพอคุณหนุ่ยพูดอย่างเงี้ยคุณหมอพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าท้ายสุดเลยเนี่ยขาดสภาวะของการที่เขาเรียกว่าอาการทางธรรมชาติกระบวนการตายของสัตว์เนี่ยกับจะเรียกว่ากับคนไหมเนี่ยมันคล้ายคลึงกันไหมหรือเขามีกระบวนการตายยังไงอย่างเช่นสมมติเราดูแลสัตว์ที่ระยะท้ายอยู่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเอาละใกล้แล้วใกล้แล้วเราควรจะอยู่เขาตรงนี้แล้วไม่ควรจะต้องแบบโวกเวกวอยวายหรือแบบวิ่งพาเข้าไปหาหมอหรืออะไรเงี้ยค่ะจะมีวิธีการสังเกตยังไงคะบางตัวก็ดูไม่ออกเลยนะคะว่าเขาแบบกำลังจะไปแล้วคือเขาก็จะแบบแค่นอนหลับเฉยๆนี่แหละเหมือนนอนหลับทั้งวันนั่นแหละแล้วก็หยุดหายใจไปใช้สังเกตนั้นเลยไม่บอกไม่กล่าวไม่อะไรแต่บางตัวเขาก็จะมีอาการอย่างเช่นที่เขาจะร้องโหยหวนเพื่อเรียกให้คนไปหาเขาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้คือเขาต้องการกำลังใจนะคะหรือบางตัวเนี่ยเขาก็จะมีการหายใจแบบเรียกว่าแอร์ฮังเกอร์คือหายใจหอบหายใจเฮือกอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เหยียดแงนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณอีกอันนึงที่ชัดเจนเลยค่ะว่าตัวเนี้ยใกล้จะหมดลมหายใจแล้วนะคะคือร่างกายจะพยายามหายใจ
ให้มากขึ้นให้แรงขึ้นเพื่อให้ได้ออกซิเจนมากที่สุดนะคะทีนี้อย่างถ้ากรณีของเจ้าของเห็นนะคะหรือแม้กระทั่งหมอเห็นเองแหละแต่เราก็รู้แล้วตัวเนี้ยเราไม่ต้องการจะไปยื้อเขาเพื่อเขาอยู่เพื่อความทรมานต่อไปแล้วนะคะสิ่งที่ควรทำคือถ้าเรามีความตื่นตระหนกอะค่ะเราอาจจะร้องเพลงกล่อมให้เขานอนก็ได้นะคะหรืออาจจะสวดมนต์ให้เขาฟังอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้เขาก็จะสงบนิ่งเพราะเขารับรู้ว่าเราต้องการทำอะไรสักอย่างเพื่อเขาถึงแม้เขาจะฟังไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีสวดมนต์เป็นภาษาบาลีเนาะแต่ว่าตัวเราถามคุณหมอว่าแล้วเขาคือยังไงดีเขาอาจจะไม่เข้าใจภาษาแต่เขาจะเข้าใจว่าเราจะสื่ออะไรเพราะว่าอย่างเอาในเพราะว่าหมาแมวปกติแล้วกันเวลาจะฝึกสอนเขาอะค่ะสิ่งที่เป็นตัวสื่อได้ดีคือน้ำเสียงไม่ว่าเราจะพูดคือเอาอย่างต่างชาติว่าเราเนี่ยด่าเรามาเนี่ยเรารู้แล้วคนนี้ด่าเพราะโอ้โหน้ำเสียงเขาหน้าตาเขาแอคชั่นของเขาแบบรังสีเอามาหินที่แผ่ออกมามันชัดเจนหรือบางคนพูดดีเราถึงแม้เขาจะพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสีหน้าท่าทางน้ำเสียงความอบอุ่นที่เราได้รับอ่ะมันบอกมาถึงตัวเราได้อันนี้คือต่างชาติต่างภาษาเนาะสัตว์ก็เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะพูดภาษาอะไรไปตามหรือว่าเพลงเราเป็นคนไทยพูดภาษาไทยกับหมาแต่เกิดอยากร้องเพลงภาษาสเปนขึ้นมาอะไรเงี้ยคือจริงๆเราก็ทำเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจเขามีเราที่อยู่ใกล้ๆนะคะมีเราคอยสัมผัสร้องเพลงให้เขาฟังให้เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ต้องหวาดกลัวว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับไอ้ของเขาคนเดียวค่ะก็คือแต่ว่านั้นเนี่ยควรจะอยู่กับเขาแล้วไม่ควรที่จะตระหนกอะไรอยู่กับเขาเลยค่ะถ้าทำอะไรไม่ถูกอะค่ะอาจโทรหาหมอก็ได้นะคะหรือทำอะไรไม่ถูกให้สวดมนต์ทำอะไรไม่ถูกให้ร้องเพลงที่เคยร้องให้หมาฟังก็ได้หรือเพลงที่ไม่เคยตำรวจไม่เคยร้องเพลงให้หมาแมวฟังก็เพลงที่ตัวเองร้องแล้วรู้สึกบรรเทาจิตใจของเราเองค่ะคุณหมอคะคุณอุ๋ยอุ๊ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์นิดนึงอุ๊เคยได้ดูแลน้องหมาอย่างน้อย2ตัวละที่อุ๊เห็นมีเหมือนแพทเทิร์นการตายบางอย่างคืออุ๊ได้เข้าการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบกับของเครือข่ายพฤติกาด้วยนะคะแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ทั้งคุณหมอนะคะแล้วก็พระอาจารย์ไพศาลพูดถึงความคิดความเขาเรียกกระบวนการการตายที่แบบแต่ละมันจะเริ่มจากธาตุอะไรดับก่อนไปอย่างนี้นะคะจากแบบว่าโอเคร่างกายแบบขยับเขยื้อนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆไปจนถึงลมหายใจทีเนี้ยได้มีโอกาสเห็นน้องหมาเนี่ยเขาจะมีก่อนที่เขาจะเสียน่าจะสักวันหรืออาจจะแค่วันเดียวนะคะอยู่ในช่วงเนี้ยเขาจะถ่ายออกมาถ่ายเหม็นมากแล้วก็สีดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แน่นอนเริ่มไม่กินอาหารมานานแล้วเริ่มการไม่กินอาหารนี่เกิดก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเริ่มมีภาวะอาจจะเขาเรียกอะไรคะมีอาเจียนออกมาสุดท้ายๆเลยอะค่ะจะมีการอาเจียนของเหลวออกมาเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีสภาวะแอร์ฮังเกอร์แล้วก็ฟึบไปเลยคือพยายามสังเกตเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมตัวจ่ออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงแบบเขาเหมือนกับเขากำลังจะเดินเข้าประตูไปอีกโลกนึงที่เรารู้สึกว่าไปอย่างนั้นเราพยายามที่จะแบบส่งให้เขาถึงที่หมายก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะจากประสบการณ์ของหมอมันมีสัญญาณอะไรพอที่แบบว่าเมื่อกี้คุณหมอก็บอกแล้วนะคะแต่หมายถึงว่ากระบวนการแบบนี้ระหว่างของคนกับของสัตว์มันคล้ายกันขนาดไหนยังไงอะคะของคุณอุ๋ยด้วยนะคะประสบการณ์ของคุณอุ๋ยด้วยแต่สำหรับหมอนะคะในแต่ละโรคอะค่ะที่เป็นนะคะแสดงอาการไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ค่ะอย่างกรณีที่เป็นโรคตับอะค่ะอาจจะมีอาการชักหรือว่าหมดเรี่ยวแรงไปเนื่องจากภาวะน้ำตาลต่ำหรือจากภาวะของเสียในกระแสเลือดสูงจนทำให้เกิดภาวะชักขึ้นมาหรือบางตัวที่เขาเป็นโรคหัวใจเขาก็อาจจะมีอาการอย่างเช่นแบบตัวบวมน้ำทั้งตัวหรือว่าไม่ก็ท้องมารอย่างเดียวคือท้องอะบวมใหญ่ขึ้นมาอย่างเดียวแล้วก็มีอาการหายใจลำบากนะคะหรือบางตัวที่เป็นโรคชราหรือแม้กระทั่งเป็นมะเร็งอะไรก็ตามที่เป็นโรคชราไม่แสดงอาการเลยกินข้าวเสร็จนอนเพราะว่าแก่แล้วก็จะกินแล้วก็นอนละนอนแล้วอีกพักหนึ่งอ้าวไปแล้วจากไปไม่ร่ำลาไม่ส่งสัญญาณ
ไม่เฮือกด้วยซ้ำไม่แม้กระทั่งเฮือกเหมือนนอนหลับแล้วหายใจแผ่วแล้วก็หลับไปเฉยๆนี่มันขึ้นอยู่กับว่าณตอนนั้นนะคะเขามีโรคประจำตัวอะไรร่วมด้วยบางตัวก็ยังถ่ายเป็นก้อนบางตัวถ่ายมีเลือดปนเนื่องจากเขาอาจจะมีปัญหาของทางเดินอาหารอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่แน่ไม่นอนหมออย่างนี้แล้วค่ะทำให้รู้สึกเลยว่าไม่ว่าจะยังไงจะสัญญาณเป็นยังไงเราก็ควรทำนาทีที่อยู่กับเขาให้มันดีที่สุดเราไม่รู้เลยเหมือนกันนะคะคุณลุยแล้วคะนี้มีแง่มุมอะไรที่อยากแลกเปลี่ยนบ้างคะกระบวนการจากไปของสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะจริงคืออย่างที่คุณหมอพูดนะคะก็อย่างที่หมาที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยคือแบบว่าสองตัวที่เพิ่งเสียไปคือเหมือนว่าตัวหนึ่งคือข้าวเสร็จแล้วก็หลับแล้วก็ไปเลยแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็มีภาวะเหมือนแบบคือเหมือนว่าเขาเริ่มมีเป็นหัวใจโตค่ะแล้วก็เริ่มมีอาการหอบแล้วก็ตอนหลังก็เสียไปคือเหมือนว่าเป็นโรคหัวใจเหมือนกันแต่ว่าภาวะต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นอาการที่จะบอกเป็นสัญญาณชัดๆแน่ๆนี่อาจจะแบบแตกต่างกันไปแต่ภาวะโรคใช่ค่ะแต่ว่าก็แต่สิ่งสำคัญเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังจากคุณหมอและคุณหนุ่ยมาตลอดก็คือเรื่องความรักเนี่ยความรู้สึกใจของเรานะที่ต้องมีส่งให้เขาตลอดแล้วจะทำช่วยให้เขาผ่านห่วงเวลาแบบนั้นไปได้นะคะมีคำถามค่ะอยากจะกลับมาที่คำถามที่มีคนฟังเราแล้วก็เขียนถามมานะคะแลกเปลี่ยนกันนะคะก็มีคนถามว่าถ้าเกิดในกรณีของการที่จากไปอย่างเฉียบพลันนะคะการตายอย่างเจ็บเฉียบพลันด้วยเหตุที่ไม่สมควรก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเหตุไม่สมควรนั้นคืออะไรเราจะดูแลจิตใจของเรายังไงดีคะคุณหมอมีคำแนะนำไหมคะแบบสมมติแบบมันกระทันหันมากเลยเหตุไม่น่าจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผู้เลี้ยงเนี่ยค่ะดูแลจิตใจยังไงให้มีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันเรารู้ว่าเราทำอะไรที่ผ่านมาเราตอบตัวเองได้ว่าเราดูแลเขาดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แหละเท่าที่เวลาเราจะมีเท่าที่กำลังใจเราจะมีนะคะก็ให้นึกถึงสิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องโทษตัวเองนะคะเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือธรรมชาตินะการตายคือเรื่องธรรมชาติแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครตอบได้สิ่งที่สำคัญคือเราได้อยู่ในเวลาที่เขาจากไปหรือได้อยู่ในวาระก่อนที่เขาจากไปถึงตอนที่เขาจากไปเราไม่อยู่ณเวลานั้นก็จริงแต่เมื่อวานเนี่ยเราอยู่ด้วยกันนะวันนี้สมมติเขาเสียชีวิตไปตอนที่ไปทำงานพอดีอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้คิดว่าณเวลาที่อยู่ด้วยกันน่ะเรามีความสุขกับเขาก็เพียงพอแล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่เราเป็นคือเราเศร้าและเราก็คิดถึงเขาคือหมอตัวหมอเองอ่ะหมอก็หมาตายไปแล้ว3ตัวแมวตายไปแล้วประมาณ5ตัวเนี่ยเราเสียใจเราคิดถึงอยู่แล้วค่ะแต่เวลาที่เราร้องไห้เสียใจเราก็ร้องไห้ไปเลยอะค่ะร้องไห้แล้วเราก็ตอนนี้เราร้องไห้เพราะว่าเราคิดถึงเราเศร้าเราบอกกับตัวเองแค่นี้ค่ะแล้วเราก็อยู่ดีมก็ดีขึ้นแล้วก็เราเศร้าเราจะเศร้าทำไมอะเศร้าหมาก็ห่วงเราป่ะเราเศร้าแบบแมวเราถ้ามันมีชีวิตมันถ้าวิญญาณมันเห็นเราอาจจะยิ่งรู้สึกแย่อย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอแล้วหนุ่ยล่ะคะคือจริงก็ทำใจยากเนอะคือจริงก็ร้องไห้อย่างที่คุณหมอว่านะคือเหมือนว่าอย่างตอนนั้นก็คือหมาหลุดตัวแบงนอกค่ะไปโดนรถทับซึ่งเราก็ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ทำใจเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันแข็งแรงมากแล้วพอตอนลุกก็ร้องไห้แล้วก็พยายามที่จะช่วยเขาเนี้ยพาเขาไปโรงพยาบาลแต่หมอเขาบอกว่าน้องไปแล้วใช่ป่ะเราก็รู้สึกว่าคือแต่เรารู้สึกว่าช่วงเวลาที่แต่จริงๆแล้วโตก็ยังอุ่นอยู่มากเลยนะแล้วรู้สึกว่ามันแบบช่วงเวลานั้นเนี้ยคือเราคิดว่าเขายังรับรู้กับเราได้เงี้ยเราก็พยายามที่จะกอดเขาเนอะแล้วก็พูดให้เขารู้สึกเหมือนแบบคือเหมือนว่าไม่ต้องห่วงเราเนอะแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนว่ากลับดาวเขาเนอะใช่ป่ะคนเลี้ยงก็จะชอบบอกว่ากลับดาวหมากลับดาวเนี่ยบอกว่าไม่ต้องห่วงใช่ป่ะตอนเธออยู่นะเธอเป็นหมาที่น่ารักมากเนี้ยเธอแบบว่าทำให้ฉันรู้สึกแบบว่ามีความสุขมากที่อยู่กับเธอเนี้ยก็พยายามพูดแบบสิ่งดีแบบว่าเราตอนอยู่กับเขาเนี้ยแล้วก็ทีนี้พอตอนที่กลับมาบ้านใช่ป่ะพอฝังเสร็จใช่ป่ะทีนี้พอเราอยู่ในภาวะที่เราเศร้ามากๆเนี้ย
เนื่องจากว่าที่บ้านยังมีหมาแมวเนาะแล้วเขาก็บอกว่าตัวที่อยู่เนี่ยเขาจะสามารถรับรู้พลังบอกว่าของเราได้เงี้ยแล้วพอเราอยู่ในภาวะแบบนั้นนานๆเขาจะมามองเราเหมือนว่าเขาก็อยากส่งกำลังใจให้เราเนาะว่าเนี่ยบอกว่าเขาก็เศร้านะกับการที่เพื่อนเขาไม่อยู่อย่างเงี้ยเราคิดว่าคือเราก็มีหน้าที่ที่เหมือนว่าเราก็ดูแลเพื่อนของเขาต่อไปหรือว่าเวลาที่เจอหมาจรแมวจรเนี้ยคือตอนหลังจะพกอาหารมีโจ๊กใส่กระเป๋าไปเนาะพอเจอก็จะให้รู้สึกว่าไอเนี่ยเหมือนว่ามันเป็นการทำบุญให้เขาเนาะด้วยประมาณนี้ค่ะวิธีที่จะดูแลเยียวยาใจของเราเวลาที่สัตว์เลี้ยงจากไปนี่ก็เป็นหัวข้อหนึ่งนะคะที่หลายคนถามมาเหมือนกันว่ามีวิธีการยังไงเราจะทำใจยังไงที่จะแบบเขาเลยอยู่กับความรู้สึกแบบนี้นะคะมีพิธีกรรมอะไรไหมมีกระบวนการอะไรที่เราจะช่วยได้ส่วนตัวเองเนี่ยค่ะก็ล่าสุดก็ได้เขียนลงไปใน Facebook ด้วยก็คือแบบเราจัดการเขาเรียกอะไรคะงานจะเรียกว่างานพิธีกรรมของเขาอะค่ะจัดการแบบว่ามีพิธีสวดมนต์มีการเผาอะไรเงี้ยมันช่วยนะคะช่วยเยียวยาไม่รู้ว่าคุณหมอแล้วก็คุณอุ๋ยมีวิธีอะไรอย่างอื่นๆไหมที่จะแบ่งปันให้กับคนที่ชมรายการอยู่อาจจะรู้สึกว่าอยากได้ประสบการณ์ของคนอื่นที่รู้สึกว่าจะทำยังไงที่ฉันจะผ่านวาระที่แบบเศร้าโศกแบบนี้ไปได้ทำอะไรได้อีกอะไรเงี้ยค่ะเอาใช่ก่อนหมอต้อยก่อนใช่ไหมคะค่ะก็อย่างหมอต้อยอะค่ะคือหมอต้อยเป็นนักถือศาสนาพุทธนะคะอย่างตัวหมอต้อยเองอะบางทีสัตว์บางตัวเนี่ยเขาฝากเลี้ยงแบบครึ่งปีอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่จนเหมือนจะเป็นหมาเราเองแล้วเวลาจากไปอะเราอะเศร้านะแต่คือตอนที่เขากำลังแบบกำลังจะหมดลมอะแบบไม่ว่าเขาจะเกรงเกิดอาการเกรงแล้วเขาพยายามจะหายใจเฮือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หมอทำอ่ะหมอก็ทำเหมือนหมอเป็นเจ้าของเขาคนนึงแหละเพราะเราก็เลี้ยงเขามาหรือถึงแม้ว่าเขาจะเพิ่งมาแอดมิทเราหนึ่งวันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จากไปเราก็รู้สึกเหมือนเขาก็อยู่ในเขาก็คือเด็กในปกครองเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะคุยกับเขาเลยค่ะเราก็พูดกับเขาเลยว่าไม่ต้องห่วงนะพ่อแม่ที่เขาฝากเรามาอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกเขาฝากมาบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาเดี๋ยวเขาดูแลกันเองได้แล้วก็ถ้าจะไปก็ขอให้ไปแบบสบายๆไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเป็นห่วงใครทั้งสิ้นแล้วก็เราอาจจะต้องบอกอาจจะกอดเขาไว้ได้เลยอะค่ะเพื่อจะกอดเขาเอาเขามานอนหนูตักก็ได้เขาตัวใหญ่เงี้ยค่ะลูบเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรานึกไม่ออกก็คือเราจะสวดมนต์หมอนึกไม่ออกหมอก็จะสวดอรหังสัมมานะอรหังสัมมาแล้วก็สวดนะโมตัสสะสวดอิติปิโสแผ่แล้วก็จบด้วยการแผ่เมตตาก็ไม่รู้ทำถูกไม่ถูกนะคะเคยปรึกษาพระท่านก็บอกว่าทำได้หมดเลยโยมอยู่จะทำอะไรก็ได้เนาะเอาไปฝังเอาเขาไปฝังนะคะเราก็พอเขาเสียเราจะเอาเขาไปฝังแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ชวนผู้ช่วยเราไปละไปช่วยกันขุดหลุมฝังพอขุดหลุมฝังเสร็จเราก็จะแบบช่วยกันไปหาดอกไม้เอามาวางให้ค่ะปกติของหมอเนี่ยหมอจะมีดอกไม้ประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์อะไรเงี้ยค่ะเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปในหลุมเนี่ยเราตกแต่งให้เขาสวยๆแล้วนะแล้วก็บางช่วงหมอได้น้ำมนต์มาหมอก็จะพรมก็พรมเลยว่าเนี่ยทำให้หนูแบบจะได้แบบอยู่เย็นสบายนะอะไรเงี้ยแล้วก็เราหมดทุกข์แล้วเราไม่ต้องทุกข์ใจอะไรแล้วแล้วก็เนี่ยหมอก็มาส่งหนูหรือว่าแม่มาส่งหนูเป็นหมาเราเนาะแม่มาส่งหนูละแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็ขุดหลุมไปให้เองเลยนะคะแล้วก็ขุดหลุมฝังพอฝังเสร็จแล้วก็สวดมนต์อีกรอบหนึ่งในบางเคสอะค่ะเขาก็จะพาไปฝังพาเขาก็จะไม่ได้ฝังเขาจะเป็นทำพิธีเผาอันนี้นะคะอันนี้ที่เคสมาเล่าให้ฟังนะคะเราก็จะมีการแบบติดต่อพระที่วัดจะค่ะพระท่านก็จะบังสุกุลให้นะคะบังสุกุลเสร็จแล้วเขาก็จะท่านก็ทำพิธีเผาศพแล้วก็มีการจัดดอกไม้มีพวงหรีดนะคะมีป้ายติดมีป้ายติดหน้าหรือบางตัวมีโลงศพให้เขาด้วยนะคะนี่คือทางพ่อแม่คือเตรียมมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเสียละนะเสร็จปุ๊บพอเผาเสร็จเนี่ยก็จะไปรับอัฐิมาแล้วก็อัฐิเนี่ยก็จะใส่โกรธมาไว้เหมือนกับคนเลยค่ะโดยจะนำไปลอยอังคารหรือจะเอามาเก็บไว้ก็ได้น
ะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะนิยมไปลอยอังคารกันค่ะถือโอกาสได้ไปพักผ่อนในตัวค่ะของนี่ไปเอาเข้าส่วนใหญ่สัตว์เลี้ยงก็ชอบเที่ยวอ๋อของสัตว์เลี้ยงก็ชอบเที่ยวไปอยู่ใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วของอุ๋ยล่ะคะมีพิธีกรรมอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าได้เยียวยาจิตใจอะไรเงี้ยที่เนี่ยช่วยทำให้เราคลายความทุกข์บ้างคือแบบว่านอกจากพิธีกรรมฝังวิธรรมใช่ไหมก็จะใส่บาตรเนาะบางทีก็เลือกอาหารที่เขาชอบนะหรือว่าบางทีแบบว่าถ้าไปวัดที่รู้จักเนี่ยก็จะซื้ออาหารมาหาแม่บอกว่าเป็นแม่บอกว่าเป็นกระสอบใหญ่เลยเนาะแล้วก็แบบว่าถวายใช่ป่ะซึ่งก็บอกท่านว่าเนี่ยก็อยากจะทำบุญอะไรเงี้ยตอนนั้นมีไปวัดไปวัดของพระอาจารย์เนี่ยค่ะก็คือรู้ว่าบอกว่าที่วัดเนี่ยมีก็คือหมากับแมวมีหมัดเยอะเนาะเราก็รวมเงินจากเพื่อนที่เขาหมออยากทำบุญกันเนาะแล้วก็ซื้อยาหยอดเนี่ยไปไล่หยอดมาแมวทั้งวัดเลยเนี่ยซึ่งรู้สึกว่าเหมือนว่าคือเวลาได้ทำเนี่ยใช่ป่ะรู้สึกว่าคือเหมือนเวลาที่เราถวายหรือเวลาที่เราไปดูแลหมาแมววัดหรือว่าหมาแมวจรเนี่ยเราคิดว่าเนี่ยก็คือเราทำบุญให้กับเธอนะให้กับตัวที่เหมือนว่าเขาเสียไปแล้วเนาะเพราะบางทีเราสึกว่าคือเราก็ไม่รู้ว่ามันคือมันส่งถึงกันได้ไหมเนาะแต่เราสึกว่าคือพอทำแล้วมันรู้สึกสบายใจแล้วก็ทำคุณป้าก็จะงงๆถวายอาหารหมาแม่ยกถุงแล้วรถใหญ่ๆไปเลยแต่ว่าให้กับพระท่านพระท่านจะไปทำอะไรผมแล้วก็จะรู้แบบจะบอกว่าที่นั่นน่ะเขามีแบบว่ามีหมาแมวอยู่แล้วใช่ๆตอนที่เป็นไล่หยอดหมัดหมาแมวที่วัดก็รู้สึกว่าเอ๊ะต้องมาทำอะไรจะบอกว่าอันนี้คือเราต้องซับข้อมูลที่วัดก่อนเพราะพ่อจะเลี้ยงอยู่ใช่ๆอ่ะไม่งั้นท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะมาค่ะก็ต้องบอกว่าเวลา1ชั่วโมงนี้ผ่านไปเร็วนะคะจริงๆแล้วประเด็นเรื่องนี้ค่ะเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงในภาวะระยะท้ายก็อย่างที่คุณหมอเล่ามันมีรายละเอียดของแต่ละโรคต่างกันนี่ยังไม่ไปถึงโรคชราซึ่งบางเคสสำหรับหมาแมวที่แก่มากๆมันก็อาจจะต้องมีการดูแลแบบนึงเหมือนกันใช่ไหมคะอาจไม่ได้ป่วยแต่ว่ามันต้องการการดูแลแบบนึงอ่ะซึ่งสำหรับตัวเองเนี่ยสัตว์เลี้ยงยังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ก็รู้สึกอยู่ว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันเวลาแก่ขนาดนั้นเราจะดูแลเขายังไงนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการดูแลจิตใจมันมีอะไรอีกนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ดูแลวาระสุดท้ายการตายดีของสุนัขของแมวนี่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอุ๊คิดว่ามันมีอีกหลายประเด็นที่จะคุยกันได้นะคะแล้วก็จริงๆเราก็มีท่านหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของสุนัขที่เป็นอัลไซเมอร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะที่แบบว่าอ่ะอย่างเงี้ยประเด็นแบบเนี้ยแก่แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วยอุ๊ว่ามันก็มีความหลากหลายที่ว่าอ่ะแล้วเราจะดูแลเขายังไงเราจะเขายังจะรับรู้สื่อสารกับเราได้ไหมในภาวะของเรื่องของใจนะคะแล้วก็มีท่านหนึ่งก็เพิ่งเขียนมาถึงเรื่องของการทำการุณฆาตนะคะที่เหมือนกับว่าเมื่อตอนต้นเราก็ได้คุณหมอก็ได้พูดถึงบางเคสที่แบบว่าเขาอยากที่จะจบการเจ็บปวดทรมานของสัตว์ของเขาแล้วก็ของตัวเขาด้วยนะคะแต่ว่าคุณหมอก็มีทางเลือกอื่นเพราะว่าไปเห็นน้ำตาของน้องหมานะคะก็เปลี่ยนอุ๊คิดว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่เราจะคุยลงไปลึกได้นะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของความเชื่อหรืออย่างเมื่อกี้ที่คุณหนุ่ยพูดถึงเรื่องความเชื่อว่าเราทำบุญนะคะทำบุญกับหมาแมวจรเนี่ยมันก็อาจจะแบบไปถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยการไปดีของเขานี่มันเป็นยังไงมิติเรื่องแบบนั้นโอเคว่ามันมีอีกหลายประเด็นแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเขียนมาถึงเรื่องว่าตัวเองแบบอายุมากแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีลูกก็ขอแนะนำให้เราเตรียมใจสำหรับถึงวันที่เราจะต้องจากไปกับเขาด้วยคือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดเราจากไปแล้วเขายังอยู่สัตว์เลี้ยงยังอยู่นะคะตรงนี้เราจะยังไงนะคะแล้วคิดว่าคนที่เลี้ยงสัตว์หลายคนเนี่ยถ้าอายุมากแล้วแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องที่จะรับเลี้ยงต่อได้เนี่ยรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราต่อได้เนี่ยบางทีถ้าเราจะต้องไปนะสมมติเราเจ็บป่วยนะคะแล้วเราอยู่วาระสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราห่วงนะทำให้เราห่วงกังวลว่าอ้าวแล้วถ้าเราไปแล้วสัตว์เลี้ยงของเราจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ย
มันก็อาจจะทำให้เราจากไปไม่ดีก็ได้เราคิดอยู่นะว่าเอ๊ะแล้วเราจะจัดการดูแลเรื่องนี้ยังไงนะคะอุ๊คิดว่ามันมีอีกหลายประเด็นมากเลยที่น่าคุยแล้วก็มีคนพูดถึงนะคะแต่วันนี้ด้วยเวลาตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะคะก็อยากจะใช่ไหมคะคุณหมอยังมีอะไรยังมีอะไรอีกเยอะเลยใช่ไหมถึงบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้เนี่ยมันต้องคุยแบบมันต้องใช้เวลาหมายถึงว่ามันต้องคุยหลายๆตอนเลยก็ยังอยากจะฝากบอกทีมงานนะคะพี่สุดเดชแล้วก็เบาใจไลฟ์ว่ามีโอกาสหน้านะคะอุคิดว่ามีหลายคนที่รักสัตว์เลี้ยงสัตว์ก็ยังมีอีกหลายประเด็นเลยที่อยากจะชวนให้คุณหมอได้คุยด้วยนะคะอุ๋ยด้วยแล้วก็อีกหลายท่านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะแต่เวลาเรามีประมาณนี้จริงๆนะคะสุดท้ายค่ะอุ๋ยอยากให้คุณหมอแล้วก็คุณอุ๋ยลองพูดในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะบอกกับคนที่ดูแลสัตว์น่ะว่าเราจะส่งสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยให้ไปดีในวาระสุดท้ายเนี่ยอะไรครับคือสิ่งสำคัญที่เราควรจะระลึกถึงและมีอยู่ในใจเสมอแล้วถ้าเรามีสิ่งนี้เนี่ยเราจะทำมันได้เราจะพาให้น้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยจากไปอย่างสงบแล้วก็งดงามได้สำหรับหมอค่ะหมอจะบอกเคสว่าเราอ่ะเป็นเจ้าของสัตว์อะค่ะเราก็คือเราเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวของเขาแหละเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเราก็คือเป็นลูกน้องเราเป็นเด็กในปกครองของเราเป็นลูกเป็นหลานของเราอะไรเงี้ยค่ะสิ่งสำคัญที่เราต้องมีตลอดเวลาคือพรหมวิหาร4นะคะคือหมอนับถือพุทธนะหมอก็จะยกทางพุทธมานะคะ1ก็คือความมีเมตตาไม่ว่าจะตอนมีชีวิตอยู่ตอนเจ็บป่วยตอนที่แข็งแรงดีนะคะขอให้เรามีความเมตตาต่อเขามีความรักความเอ็นดูนะคะมีเมตตามีกรุณามีการดูแลเอาใจใส่นะคะแล้วก็เขาทำในยามที่เขามีความทุกข์ก็ค่ะเราก็ช่วยเหลือตามสมควรตามที่เราทำได้นะคะแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอะค่ะเมื่อเราทำได้ดีที่สุดแล้วเขาถึงเวลาจากไปก็ต้องไปนะก็ขอให้เรายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปโทษตัวเองอย่าไปโทษคนอื่นนะคะวางใจให้นิ่งๆเอาไว้นะคะแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันก็ดีแล้วที่เขาตายไปก่อนเราถ้าตายก่อนเขาจะเป็นปัญหาหมอพูดถึงอันเนี้ยเดี๋ยวเคสก็จะขำ คุณมีอยู่3อย่างนะให้เลือกนะ1ก็คือสัตว์เลี้ยงเราตายไปก่อน2คือเจ้าของเองตายไปก่อน3คือหมอตายไปก่อนอันไหนดีที่สุดโอ้ยครับโอเคค่ะอันนี้ทำให้ง่ายขึ้นใช่เจ้าของก็จะเจ้าของก็โอเคต้องโดยธรรมชาติต้องเป็นสัตว์เลี้ยงเราตายไปก่อนค่ะค่ะคุณค่ะหนุ่ยล่ะคะสำหรับอุ๋ยนะคะก็คือจะเพิ่มเติมจากที่ของคุณหมอนะคือเหมือนว่าถ้าเรามีมุมมองเรื่องการตายดีแบบไหนนะเช่นตอนตายเนี่ยใช่ป่ะเราอยากมีคนที่รักอยู่ด้วยอ่ะใช่ป่ะนั่นแสดงว่าเขาก็ต้องการเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยคืออยากให้มันแบบว่าเป็นภาพเดียวกันใช่ป่ะแล้วก็เราต้องวางใจว่าที่เราดูแลเขาเนี่ยตอนนี้คือเหมือนว่ามันคือการดีที่สุดแล้วแล้วเขาจะไปดีได้ค่ะค่ะประมาณนี้โอเคค่ะก็ทุกคำถามนะคะหรือความคิดเห็นที่ส่งมานะคะอุ๋ยขออนุญาตนะคะคือได้พูดถึงบ้างแต่ว่าจะบอกว่าเราจะเก็บคำถามแล้วก็ความเห็นตรงนี้ไว้นะคะสำหรับการพูดคุยในโอกาสหน้านะคะเพราะมีประเด็นดีๆค่ะโดยเฉพาะอย่างที่พูดถึงการุณฆาตนะคะก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณอุ๋ยนะคะแล้วก็คุณหมอตอยนะคะสำหรับการมาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังอยู่ทางเบาใจไลฟ์ด้วยนะคะโอกาสหน้าได้พบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็เช่นนั้นนั้นไม่